ฟันธงฉับเดินการเมืองต่อพลเอกประยุทธ์ไม่ตั้งพรรคใหม่ไปเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐเท่านั้นจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรครวมใจไทยสร้างชาติซึ่งเป็นการจัดตั้งโดยนายชัดชัยพรหมเลิศหรือบิ๊กชิงปลัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับ2ปอกคือพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงษ์นั้นสายข่าวจากฝ่ายเสของพลเอกอนุพงษ์ได้ยืนยันให้เหี่ยวข่าววงในฟังว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะพลเอกอนุพงษ์ตั้งใจทำการเมืองภายใต้หลักการเดียวกันกับพลเอกประวิตรคือเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เท่านั้นดังนั้นการตั้งพรรคการเมืองของบิ๊กชิงเป็นการดำเนินการด้วยตัวเองและรายงานข่าวว่าคนที่ร่วมคิดกันมาตั้งแต่ต้นคือนายอภิชัยเตชะอุบลหรือเสี่ยโตปาร์ตี้ลิสต์เบอร์18ของพรรคประชาธิปัตย์เพราะตอนเข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้รับการชักชวนจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคขณะนั้นเพราะนายอภิชัยเป็นนักธุรกิจอสังหาที่พร้อมให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับพรรคแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดพรรคประชาธิปัตย์นายอภิชัยก็ได้มีตำแหน่งเหรัญญิกพรรคพร้อมทั้งอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ18ซึ่งถือว่าเป็นลำดับต้นๆประกันความเสี่ยงแต่ต่อมาเมื่อนายอภิสิทธิ์ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคและส.ส.ส่งไม้ต่อให้นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์และทีมผู้บริหารชุดใหม่นายอภิชัยซึ่งถือว่าเป็นคนละสายกับนายจุรินทร์จึงไม่ได้รับความสำคัญต่อมานายอภิชัยจึงได้ลาออกจากตำแหน่งเหรัญญิกพรรคจึงเป็นที่มาของข่าวจับมือกับบิ๊กชิงเพื่อที่จะสร้างบทบาททางการเมืองให้ตนเองเหตุผลที่สายข่าวจากฝ่ายเสได้ยืนยันอย่างมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงษ์จะไม่มีทางไปพรรคใหม่นั่นเพราะการจัดตั้งพรรคใหม่มีรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการอย่างมากมายจะทำให้การขับเคลื่อนพรรคเป็นไปด้วยความยากลำบากดังนั้นน้ำหนักณเวลานี้คือพลเอกประยุทธ์จะต้องเข้าไปในพรรคพลังประชารัฐซึ่งถือว่าเป็นพรรคที่มีความพร้อมในเรื่องปัจจัยต่างๆอยู่แล้วดังนั้นถ้ามีการขยับเข้าไปในพรรคแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารเพราะภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐในตอนนี้ถือว่าตกต่ำเป็นอย่างมากเพราะจากการสำรวจของนิด้าโพครั้งล่าสุดปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐอยู่ในลำดับที่3ได้รับคะแนนนิยมอยู่ที่ 9.51% ต่ำกว่าพรรคก้าวไกลซึ่งมาเป็นอันดับที่2ได้คะแนนนิยมอยู่ที่ 15.11% ห่างกันถึง 5.6% และเมื่อเทียบกับพรรคเพื่อไทยซึ่งนำมาเป็นอันดับที่1ได้รับคะแนนนิยมอยู่ที่ 22.50% ห่างกันถึง 12.09% รวมทั้งแม้แต่กระแสนิยมของพลเอกประยุทธ์เองก็ถือว่าตกลงเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะยังสูงเป็นผู้นำกลุ่มอยู่ก็ตามเพราะคะแนนนิยมของกลุ่มหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อยู่ที่ 32.61% ในขณะที่พลเอกประยุทธ์มีคะแนนนิยมอยู่ที่ 17.54% ห่างกันถึง 15.07% และเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อนพลเอกประยุทธ์มีคะแนนนิยมอยู่ที่ 28.79% กลุ่มหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อยู่ที่ 30.10% ห่างกันเพียงแค่ 1.3% เท่านั้นโดยเหตุนี้หากพลเอกประยุทธ์จะเดินหน้าการเมืองต่อหนทางเดียวคือต้องเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงยิ่งให้จับตาการปรับเปลี่ยนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในช่วงตุลาคมนี้เหี่ยวข่าววงในรายงาน